เริ่มเนาะอ่ะวันนี้เรามาดูเรื่องต่อยังอยู่เรื่องพื้นที่นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสูตรพิเศษเฮลอนฟอร์มูลาก็คือสูตรของเฮลอนโอเคไหมครับตามชื่อนี้เลยนะมาตั้งแต่ยุคคริสตศักราช75แปลว่าอะไรครับเกือบ 2,000 ปีแล้วนะสูตรนี้เลขาคันนี้เป็นหนึ่งในยุคโบราณเลยนะครับที่ยังยืนยาวมาถึงปัจจุบันนะครับโอเคเริ่มต้นคุณต้องรู้จักตัวนี้ก่อนเซมิพีระมิดเดอร์ก็คือครึ่งหนึ่งของความยาวรอบโลกเซมิแปลว่าครึ่งเนาะพีระมิดเดอร์ก็คือเส้นรอบโลกจริงตัวนี้เจอในส่วนอื่นด้วยเช่นวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมวงกลมแนบในสามเหลี่ยมมันมีความสัมพันธ์อะไรกับตัว S มีเยอะเขาก็เลยตั้งตัวนี้ขึ้นมาโอเคนะครับจริงๆตัวนี้เดี๋ยวถ้าไปเห็นจริงมีพิสูจน์ว่ามันเกี่ยวข้องสามารถกลับมาเป็นสูตร1ส่วน2คูณทางคูณสงที่คุณรู้จักในสามเหลี่ยมได้ยังไงโอเคแต่ตัวนี้จะมีข้อดีตรงถ้าคุณรู้ด้าน3ด้านของสามเหลี่ยมคุณสามารถหาพื้นที่ได้เสมอโอเคเนาะด้วยว่า S ให้เอาเส้นรอบรูปบวกกันหาร2แล้วคุณเอา4ตัวนี้คูณกันแล้วถอดรูทและอีกเรื่องนึงอยากให้คุณสื่อสารต่อไปคือสังเกตเรื่องหน่วยเป็นหลักบางครั้งเด็กจำสูตรไม่ได้ไม่รู้ว่านี้จะเป็นพื้นที่เส้นรอบรูปวงกลมพื้นที่ผิวทรงกลมอะไรพวกนี้นะครับดูมิติของมันคุณเห็นตัวนี้ไหมมีความยาวคูณหนึ่งกี่รอบ4รอบถูกปะตรงนี้มีหน่วยของความยาว1ครั้ง2 3และ4เวลาคุณคูณกันหมดแล้วถอด square root หน่วยมันจะเหลือเป็นหน่วยกำลัง2เพราะนั้นแน่นอนครับต้องเป็นพื้นที่แน่ๆโอเคปะเผื่อเขาได้จําได้ว่าเอ้ยนี่คือพื้นที่เข้าใจไหมเคยเด็กงงอ่ะสมัยก่อนบอกเฮ้ยสูตร2พาย r หน้าตาเหมือนพาย r กําลัง2เป๊ะใกล้ๆมากเลยเด็กงงว่าอะไรคือรูปเส้นรอบรูปอะไรคือพื้นที่คุณให้เขาสังเกตอะไรครับมิติโอเคไหมมีความยาวคูณครั้งเดียวเป็นของที่มีแต่ความยาวมีความยาวคูณกันสองครั้งแน่นอนต้องเป็นอะไรครับพื้นที่โอเคปะเด็กวันนี้ได้เห็นโอ้จำได้ง่ายๆเมื่อไหร่มีพื้นที่คูณกันสองมีความยาวคูณกันสองครั้งจะกลายเป็นพื้นที่หมดโอเคเนาะงั้นเด็กเฮ้ยเอาสูตรไหนดีให้เขามีความเข้าใจต่อไปมองก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะประมาณนั้นอ่ะ S คืออะไรเรานิยามแล้วประมาณนี้เขาบอกว่า prove me ก็ว่ากันไหมครับเราจะไม่พิสูจน์เนาะจริงตัวพิสูจน์มีคนทำแอนิเมชันอะไรเยอะแยะแมทโรเจอร์ผมเคยเห็นอยู่เขาโอ้โหก็ดีครับสมมติว่าถ้าคุณมีความยาวด้านเช่น4 3 15ไม่ใช่พวกพีทาโกรัสแน่ๆเนาะสมมติมายกกำลัง2อะไรแล้วไม่ได้คุณใส่สูตรเฮลอนเข้าไปคุณจะได้พื้นที่พอดีโอเคเนาะสามารถใช้ได้โดยรู้แค่ความยาวด้าน3ด้านนะครับประมาณนี้ทุกอย่างคุณสามารถแก้หาได้หมดเนาะในรูปสี่เหลี่ยมถ้าคุณแบ่งเป็นสามเหลี่ยมสองรูปได้ตัวนี้มันสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่า8 15 17ถูกปะทำให้คุณรู้ว่าตรงนี้เป็น15แล้วคุณเห็น13 14 15เป็นสามเหลี่ยมที่คุณไม่รู้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมชนิดไหนหาความสูงก็ดูถ้าจะเหนื่อยโอเคเมื่อไหร่มี3ด้านก็กลับไปใช้สูตรเฮลอนอีกแล้วโอเคไหมเคยเป็นหนึ่งในทางเรื่องนะคุณไม่จำเป็นต้องทำอันนี้ก็ได้บางคนบอกฉันชอบไปนั่งแก้หา H แล้วคุณไปใช้เรื่องอะไรครับพีทาโกรัสแก้ระบบสมการ2ตัวแปรทำได้หมดแต่มันก็ไม่เร็วเท่าถ้าคุณรู้ทางเลือกโอเคไหมครับทางมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวเนาะในการทำโจทย์คุณก็เป็นทางนำเสนอเพราะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับถ้าคนมี3ด้านรู้ความยาวคุณหาพื้นที่ได้เลยทันทีอ่ะผ่านไปต่อมีคนคุณก็เลือกมีคนสงสัยอะครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆไหมก็เลยมีนายคนนี้ขึ้นเป็นอีกสูตรหนึ่งเข้าไหมสูตรบรามกุปตาฟอร์มูลาดูชื่อน่าในอินเดียเนาะประมาณนี้แค่ไหมครับอันนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่า
ต้องเป็น secret quadrilateral แปลว่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมได้สูตรนี้ถึงจะจริงนะครับถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยมันก็เริ่มเห็นแสดงว่าคล้ายๆเฮลอนไหมเฮลอนบอกว่าอะไรครับทุกๆสามเหลี่ยมมันแนบในวงกลมได้อยู่แล้วถูกปะแต่ว่าเนี้ยจริงๆมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับวงกลมบางอย่างเพราะนั้นสูตรนี้ทั้งบรามกุปตาอะไรเนี่ยเนาะก็คือได้เฉพาะสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมตัวสูตรคล้ายกันเป๊ะโอเคแต่คุณจะมีตัวดีก็คือด้านที่สี่โผล่ขึ้นมา S ยังความหมายเดิมคือครึ่งหนึ่งของเส้นรอบลูกสูตรจำไม่ยากเนาะประมาณนี้เขาก็บอกว่าสูตรนี้กลายมาว่าสูตรแบบว่าเฮลอนกลายเป็น special case โอเคไหมถ้า d เป็น0ก็คือมัน shrink ลงไปเนาะเป็น d 0ปั๊บสูตรก็ยังจริงหมดซึ่งเราไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าสามเหลี่ยมต้องแนบในวงกลมได้เพราะทุกสามเหลี่ยมแนบได้เสมอแต่ว่าครับประมาณนี้ออกมาโอเคก็เสร็จเรียบร้อยเนาะต่อครับเรากำลังคุยเรื่องพื้นที่พื้นที่ต่อไปทรีปิซอยก็คือพื้นที่คางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูโอเคไหมครับเราจะหาพื้นที่ได้ยังไงทุกอย่างจริงต้องเป็นทฤษฎีหมดนะคุณต้องมาพิสูจน์เพราะว่า postulate บอกแค่ว่าคุณมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เป็นบวกแต่ไม่ได้บอกว่าหายังไงโอเคแล้วเราก็เริ่มต้นมาหาว่าสี่เหลี่ยมเป็นไงสี่เหลี่ยมจัตุรัสโน่นนี่นั่นมาเรื่อยๆสามเหลี่ยมได้ๆมาสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมข้างหมูโอเคนะครับก็ตามสูตรที่เรารู้จักเลยก็คืออะไรครับเซนหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานเห็นไหม b หนึ่ง b สองเพราะเขาเรียกไอ้ตรงความยาวคู่ขนานว่าเบสฐานของมันเนาะฐานเบอร์หนึ่งกับฐานเบอร์สองh แน่นอนครับย่อมาจากอะไรครับความสูงโอเคเพราะนี่ก็คือสูตรเด็กๆที่เรารู้จักส่วนวิธีพิสูจน์ทำไมมันจริงคุณก็เดาได้ครับเขาแบ่งเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมสองลูกเข้าใจไหมดูดีๆก็ง่ายเลยนะครับก็คือไปดูสามเหลี่ยมแรกจะเป็นเท่าไหร่ครึ่งหนึ่ง b สองคูณ h สามเหลี่ยมที่สองด้านบนก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ b หนึ่งคูณ h จับมารวมกันถ้าคุณสังเกตสีนะครับเนาะเอาแบบไม่ต้องลงนี่เห็นไหมนี่คือรวบรวมเนาะตัวอย่างนี้เนาะพูดถึงสีฟ้าถ้าคุณดูเฉพาะด้านแรกตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่หนึ่งส่วนสอง b สอง h ถูกไหมอันนี้ดูสามเหลี่ยมบน h เดียวกันเพราะเป็นคู่ขนานก็เป็นหนึ่งส่วนสอง b หนึ่ง h คุณจับทั้งหมดบวกกันแฟกเตอร์สิ่งที่เป็นตัวร่วมออกคุณก็ได้เป็น b หนึ่งบวก b สองไม่มีอะไรยากเลยอันนี้เข้าใจไหมครับหรือบางคนทำง่ายทำไงถ้าเป็นเด็กน้อยเล่นคุณก็ทำอะไรครับตัดกระดาษใช่ปะทำไงตัดตรงนี้แปะเข้าตรงนี้ถูกไหมตัดตรงส่วนที่ไกลออกตรงนี้แปะเข้าด้านบนมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำอย่างนั้นก็ได้แล้วคำถามว่าไอ้ด้านยาวเป็นไงก็คือบนบวกล่างหารสองเฉลี่ยขึ้นกับเทคนิคอะไรเงี้ยนะครับทำได้หลายแบบโอเคเนาะถ้าคนเข้าใจว่ามองเห็นเป็นสามเหลี่ยมได้สองลูกก็ได้พื้นที่เหมือนกันโอเคที่เหลือก็เขาก็ทดลองใช้สูตรให้เราดูแล้วก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็ได้อีกหนึ่งวิธีในการพิสูจน์คืออะไรครับถ้าไม่อยากตัดอย่างไรมันดูยาก ให้เขาจับคู่กันเช่นเขามีสามเหลี่ยมลูกสี่เหลี่ยมลูกนี้เอาสองลูกมากลับหัวกลับหางแล้วบวกกันโอเคไหมอ่ะเข้าใจน้องกับหัวกับหางคุณจะเห็นเลยครับเฮ้ยนี่มันสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกไหมฐานบนล่างเท่ากันแล้ว b หนึ่ง b สองเพราะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานก็เป็นฐานคูณสูงแต่คุณมีสองลูกคุณเลยจับหารสองได้เลยเป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะต่อรูปนี้เด็กๆประถมชอบเจอเยอะสี่เหลี่ยมใดบ้างที่เส้นทแยงมุมตั้งฉากกันมีกี่ลูกครับลูกเบ้าเปียกปูนใช่ปะแล้วก็ลูกแหลกจัตุรัสก็จะมีสูตรพิเศษสำหรับมันก็คืออะไรครับแน่นอนครับง่ายมากถ้าคุณท่องแล้ว one half d one d two เส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุม
ถ้าคุณมองดีที่มาคืออะไรก็คุณมองเป็นสามเหลี่ยมสองลูกนั่นเองเข้าใจไหมประมาณนี้นะครับบอกเลยนะในสี่เหลี่ยมมีแค่สามลูกเท่านั้นนะครับที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้จัตุรัสลูกเบ้าแล้วก็เปียกปูนว่าจะพาเด็กท่องยังไงว่าไปโอเคเขียนเนาะเขาก็พิสูจน์ให้ดูใช่ครับตัวนี้เป็นตัวหลักเขาบอกใครๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของมันคือต้องมีเส้นแฮมโมนตั้งฉากกันเป็นทฤษฎีพิสูจน์ก็คือแบ่งครึ่งแล้วคุณก็มองเป็นสามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมล่างหรือจะมองสามเหลี่ยมซ้ายสามเหลี่ยมขวาก็ได้ต่อมาตัวไหนบ้างที่เป็นลักษณะพิเศษคุณเห็นคำไหมเฮอร์ราลีแปลว่าอะไรครับบทแทรกไม่ต้องพิสูจน์เพราะนั้นคุณไปตรวจสอบว่าสี่เหลี่ยมเปียกปูนจริงไหมว่าเส้นแฮมโมนตั้งฉากถ้าตั้งฉากคุณแมวสูตรทั้งบนมาใช้ได้เลยโอเคไหมซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วประมาณนั้นนะครับเห็นไหม we proved เราพิสูจน์มาแล้วในอดีตนะครับว่าเส้นแฮมโมนของเปียกปูนคือ rhombus ตั้งฉากกันเพราะนั้นสูตรนี้ก็เลยใช้ได้คุณเอาสูตรถังคุณสูงก็ได้นะถ้าคุณรู้สูงได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกขึ้นมาข้อมูลคุณรู้อะไรบ้างอ๋อตัวอย่างนี้ก็พาคุณหาคำนวณซึ่งไม่ได้มีปัญหาเราเร่งหน่อยแล้วกันรูปอีกรูปหนึ่งคืออะไรครับรูปว่าวก็เรียกตามตรงเลยเนาะง่ายๆนะ kite ว่าวคุณก็เราก็บอกอีกเราพิสูจน์มาแล้วอีกเหมือนกันนะครับว่าเส้นแฮมโมนสองเส้นตั้งฉากการไอ้เส้นนี้ถูกแบ่งครึ่งเส้นยาวไม่เกี่ยวจำได้ไหมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบไหนไม่รู้ S S S ใช่ปะเพราะนิยามลูกเบ้าคืออะไรด้านที่ประชิดกันมีความยาวเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปสูตรได้เพราะนั้นคนเลยรู้ว่าเส้นตรงนี้แบ่งครึ่งแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับคนบอกแค่ว่ามันตั้งฉากกันพอคุณรู้ว่าเส้นแฮมโมนตั้งฉากคุณก็เลยได้สูตรพื้นที่มาอัตโนมัติเขียนเนาะผ่านไปเร็วๆนะครับเรารู้อยู่แล้วตัวนี้เด็ดๆต่อครับอันนี้ระดับสูงขึ้นมาหน่อยแล้วอาจจะอยู่แถวๆม.ต้นเขาบอกว่ารูปที่มีพื้นที่ของรูปที่คล้ายกันพื้นที่จะเป็นอย่างไรเหมือนเดิมถ้าคุณมีความเข้าใจเรื่องหน่วยคุณจะไม่งงกับเรื่องพวกนี้คำถามทำไมพวกนี้ต้องยกกำลังสองคุณดูทางซ้ายครับด้วยความที่มันเป็นพื้นที่แสดงว่ามันเป็นไงสองมิติถูกปะแต่ทางขวา A 1 A 2พวกนี้มันเป็นอะไรมันเป็นด้านเพราะมันเป็นของ1มิติอัตราส่วน1มิติมันจะไปเท่ากับอัตราส่วน2มิติไม่ได้เด็ดขาดโอเคไหมคณิตศาสตร์จริงในสูตรมันมีอะไรบอกเป็นเงื่อนงำให้เราจำได้ด้วยเพราะฉะนั้นสูตรก็เลยทฤษฎีก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะหาอัตราส่วนของพื้นที่ที่คล้ายกันความคล้ายมีอะไรไปนั่งไล่มาเองเนาะคุณสามารถเอาอัตราส่วนด้านนั้นมาแล้วยกกำลังสองได้เข้าใจไหมเช่นรูปนี้นะครับถ้าตัวนี้พื้นที่หนึ่งอัตราส่วนเป็นหนึ่งต่อสองพื้นที่นี้ต้องเป็นสี่เท่าเข้าใจป่ะเอาเลขอัตราส่วนนั้นนะตัวสเกลลิ่งมายกกำลังสองนั่นเองเห็นนะครับอัตราส่วนไหนก็ได้นะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น A1 A2 จะเป็น H ก็ยังได้ความสูงก็ได้เข้าใจไหมแต่โจทย์จริงๆเขาก็ไม่ค่อยถามนี้เนาะเผื่อผมไปถามคนเช่นเจอรูปอะไรครับรูปโพโทแบ่งพวกใช่ป่ะอัตราส่วนอย่างเงี้ยโจทย์ชอบถามแล้วผมสอบเข้าโจทย์แข่งขันหรือว่าหนึ่งคนได้ไปออกข้อสอบแข่งโรงเรียนโน่นนี่นั่นนะครับคุณก็ต้องเฮ้ยอ๋อเรามองเพื่อก็ตอบเลยใช่ไหมพูดอะไรหรอหนึ่งสามห้าใช่ป่ะเพราะว่าจริงมันต้องเป็น1ต่อ4เอาไปแล้ว1ตัวนี้เหลือ3ส่วนของพื้นที่แรกถูกไหมอัตราส่วน1ต่อ3ส่วนก็คือเป็น1ต่อ9ซึ่งรูปใหญ่ต้อง9ซึ่งมาจาก3ยกกำลัง2เพราะคุณเอาไปแล้ว4ตรงนี้ต้องเหลือ5อะไรแบบนี้ก็สามารถมองได้อย่างรวดเร็วนะครับพิสูจน์ได้จริงไอเดียพิสูจน์ไม่ยากเลยเพราะอะไรครับความสูงก็เป็นสัดส่วนนั้นด้วยฐานก็เป็นสัดส่วนนั้นด้วยทั้งคุณก็เลยเห็นว่าตัว scaling โผล่2ครั้งเข้าใจไหม h1 หรือ h2 ก็เป็นอัตราส่วนตัวเลขนั้น b1 ก็คือฐาน1ฐาน2ก็เป็นอัตราส่วนนั้นเพราะนั้นคุณก็เลยได้เลขอัตราส่วนนั้นยกกำลังสองเนี่ยนั่นเองไม่ยากเพราะถ้าคุณเข้าใจเรื่องมิติกับหน่วย
คุณก็จะเข้าใจตรงนี้ได้ไม่ยากพาเด็กให้เข้าใจได้เนาะประมาณนั้นมีคำถามไหมครับโอเคต้องลองเนาะใช่รูปพวกนี้ใช่หมดเลยนะแต่ถ้าเด็กดูแล้วไม่น่าเชื่อนี่ไงคุณก็รู้ง่ายๆนี่ไงเด็กพื้นที่ตรงนี้หนึ่งคุณขยายเป็นสามเท่าไม่ได้บอกว่าพื้นที่จะเป็นสามพื้นที่กลายเป็นอะไรเก้าทำไมเก้าว่าสามกำลังสองได้เก้าความจริงง่ายๆคืออะไรด้านกว้างขยายสามเท่าด้านยาวก็ขยายสามเท่าสามคูณสามเลยเป็นเก้าแบบนั้นโอเคหรือว่าสามเหลี่ยมนี้ก็ใช่ครับเนี่ย S 1 S 2เป็นสองเท่าของ S 1นั้นพื้นที่ทำไมกลายเป็นไม่ใช่สองเท่าสี่เท่าสี่มาจากไหนสองกำลังสองซึ่งเขาสามารถแบ่งรูปให้คุณดูได้แบบนี้โอเคพาเด็กนับเอาก็ได้ดังอ่ะโอเคผ่านอย่างรวดเร็วเนาะรูปพวกนี้คิดว่าทำได้เองเนาะบางอันก็จะค่อยสื่อขึ้นมาเอาข้อติดดาวถ้ามีไม่มีเราก็ผ่านรูปผ่านหรือหันก็มีเยอะเนาะโอ้ไม่มีครับอ๋อมีข้อติดดาวเนี่ยอ่ะตอบได้ไหมข้อ5.3เขาบอกแล้วเนาะ A B เป็น mid point นะครับ mid point สูงเท่าไหร่คุณก็จัดเลยเนาะว่าอะไรครับเมื่อกี้เราทำแล้วสามเหลี่ยมตอนนี้เราเห็นสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันโดยที่รูปนี้ถ้าคนให้มัน1:1สเกลที่สองเป็นอะไรครับสองเท่าใช่ปะเพราะมันเป็น mid point เนาะเพราะนั้นถ้าพื้นที่นี้เป็น k พื้นที่นี้ต้อง 4k ใช่ปะถูกไหมเพราะว่าเอาด้านเทียมกำลังสองคนไม่นั่งคำนวณพื้นที่ใหญ่มันเท่าไหร่ครับพื้นที่ใหญ่เศษ1/2คูณนี่คือตัวอัตราส่วนเฉยๆนะครับไม่ใช่ความยาวนี่เนาะ68เท่าไหร่68เท่าไหร่อ่ะอือฮึแต่คนมันก็ทำได้หลากหลายเท่าไหร่ครับ24เนาะแล้วไงครับพื้นที่นี้ต้อง6ถูกปะต้องเป็น4เท่ากันเนาะทั้ง k เป็น6แล้วพื้นที่นี้6พื้นที่นี้24ไม่ใช่24ทั้งหมดเป็น24เอาไปแล้ว6เหลือ10เท่าไหร่18คุณรู้อะไรบ้างความคล้ายมีอัตราส่วนนี่ใช่ป่าวถ้าคุณเห็น6 8 10แน่นอนครับตรงนี้ยาว10ตรงนี้5ถูกไหมความคล้ายอัตราส่วนมัน1:2งงเลขครับงงเขียนอะไรเยอะๆเปลี่ยนนะครับไอ้นั่นพื้นที่เนาะในความยาวนะครับ10 กับ 5แล้วไงต่อคุณอยากหาความสูงนี่ก็ไปนั่งซบสมการกลับถูกไหมพื้นที่18มีผลบวกด้านคู่ขนานเป็น15คุณก็ใส่18เท่ากับ1/2คูณผลบวกด้านคู่ขนานสูงไม่รู้ h ออกมาโอเคเพราะนั้นคุณก็ได้เป็น h ต้องสูง36/15ซึ่ง3ตัดได้12/5คูณ2ได้2.4ถูกไหมครับความสูงคือ 2.4 นั่นเองคุณจะไปทำวิธีอื่นไหนอะไรยังไงก็ได้ครับไม่มีปัญหาคุณจะใช้อัตราส่วนนี้ก็แก้ได้แบบนี้ครับโอเค